สวัสดีจ้ายายปาเตรียมตัวออกทำงานแล้วนะพี่น้องมองสู้ๆบอกตัวเองสู้ๆนะคะยายปาเตรียมตัวไปทำงานแล้วเด้อพี่น้องเอ้ยทำงานรอบค่ำนะวันนี้อากาศเย็นดูชุดคุณยายทำงานคุณยายไม่แฟร์ใครเลยนะพี่น้องคุณยายไม่แฟร์ใครเลยนี่ทนอะไรทนได้แต่ทนความเย็นความร้อนนี่ไม่ได้เลยนะคะยายปาแย่เลยนะคะตอนนี้ก็เตรียมตัวได้พี่น้องเตรียมใส่เสื้อมัดผมกางเกงยีนส์ถุงเท้ารองเท้าผ้าใบมนุษย์เงินเดือนอย่างเรานี่รีกเลี่ยงไม่ได้เวลาเนาะพี่น้องเนาะนัดเวลาไหนก็ต้องไปเนาะพี่น้องเนาะคือกำลังใจคุณยายด้วยเด้อค่ะพี่น้องตาก็อยากจะนอนเด้พี่น้องกาแฟสองมาแล้วเด้พี่น้องกาแฟนะดื่มไปสองแก้วแล้วเด้พี่น้องอากาศมันเย็นอยากอากาศแบบนี้มันน่านอนเด้พี่น้องอากาศน่านอนรับมากๆเลยพี่น้องแต่ก็ต้องไปทํางานเด้พี่น้องควบเสาร์อาทิตย์เลยเด้พี่น้อง เนาะวันจันทร์อังคารคงได้หยุดคิดว่าเด้พี่น้องคิดว่าคิดว่าน่าจะได้ยุดเด้พี่น้องอุ้ยหน้าคุณยายมันแดงมันนี่มันเป็นอย่างนี้มันร้อนจะได้พ่อหูพี่น้องหน้าเนี่ยจะป่วยบอกพี่น้องโอ้ยอย่าไปป่วยเด้อป่วยอย่าไปป่วยแข่งคุณตาเลยป่วยคนเดียวพอแล้วพี่น้องโอ้ยแค่นี้ก็ปวดกระโหลกพี่น้องเฮ้ยเดี๋ยวเปิ้ลขับรถไปส่งเนี่ยพี่น้องแม่เปิ้ลก็อยู่บ้านคนเดียวเนี่ยเขาพี่สาวพี่เคยเขาหนีไปเที่ยวกันที่ตรีมดเด้พี่น้องทิ้งคนเฒ่าอยู่บ้านคนเดียวเด้คุณตาคงจะไปกินข้าวบ้านแม่เป็นเพื่อนแม่หรือเปล่าก็รู้เนาะไปส่งคุณยายแล้วจะไปหรือเปล่าคุณยายบ่รู้เด้พี่น้องเปิ้ลจะอยู่บ้านรัวอากาศมันเย็นด้วยแหละเปิ้ลบอกว่าอากาศเย็นแล้วมันปวดขานะคุณยายก็ถ้าวันจันทร์ได้หยุดก็จะได้ไปส่งคุณตาหาหมอแต่ถ้าไม่ได้หยุดก็ตากไปคนเดียว ที่จริงถ้าเป็นหน้าร้อนก็ใส่เสื้อตัวนี้ตัวเดียวเด้พี่น้องเนี่ยจับผิดจับถูกพี่น้องเนี่ยใส่เสื้อยืดตัวเดียวแต่หนาวนี่บ่ไหวพี่น้องตัวเดียวบ่ไหวนี่ยังบ่หมดดิยังมีอีกชุดอีกตัวเนี่ยต้องใส่ไปเด้พี่น้องมันอากาศเย็นเย็นพี่น้องแดดดี3-4 วันนะ3-4 วันเด้แล้วเมื่อวันก่อนก็เมื่อวานนี่แดดดีแต่ลมแรงแรงพี่น้องลมแรงจนแบบน้ำในทะเลสาบอะพี่น้องปึ้งปึ้งเลยอะต้นไม้นี่คุณยายไม่อยากเดินไกลเลยพี่น้องไม่อยากจะเดินไกลเลยกลัวมันหักใส่หัวพี่น้องแล้วถูกหักทีก็สลบสไลด์ตรงนั้นแหละพี่น้องเนาะไม่ต้องทํางานทําการแล้วนะนั่นแหละพี่น้องลมแรงแรงไปนั่งไปยืดไปจะไปนั่งรอคุณตายใต้ต้นไม้เนี่ยพี่น้องคุณยายนะบ้ากล้าเนี่ยพี่น้องกลัวเนาะก็เลยต้องไปยืนกระเต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 ะข้างถนนใหญ่เลยรอคุณตานะก็ไปยืนเปล่าเด้พี่น้องยืนห้าดูพักด้วยเด้พักมันกําลังขึ้นลอยขึ้นอีกหน่อยหนึ่งคุณยายก็จะเก็บมันดองเดี๋ยววันไหนว่างคุณยายก็จะเดินไปดูเลาะเลาะหาดูพักคุณยายว่าค่ายมันรู้สึกคุณยายเห็นผ่านๆรู้สึกมันจะขึ้นขนาดนี้แล้วเด้พี่น้องถ้าขึ้นต้นใหญ่คุณยายรู้อยู่ดิแต่ถ้าขึ้นต้นเล็กๆกับคุณยายบอกกับตรงคุณยายดูบ่ออกต้นไม้นะแต่เฮ็ดนี่คุณยายดูรู้อยู่ดิต้นเล็กๆคุณยายก็ดูรู้ดิแต่ว่าไอ้เนี่ยพวกพักเนี่ยคุณยายดูรู้ดิพี่น้องนี่คุณยายก็อัดอยู่ทางโทรศัพท์เตอพี่น้องแท็บเล็ตคุณยายกำลังอัปโหลดในวิดีโอช่วงกินข้าวอยู่พี่น้องคุณยายก็มารีบมาแต่งตัวทำโน่นทำนี่เพื่อเตรียมตัวจะไปทำงานนะ17:20ก็ออกเดินทางเนี่ยเพราะว่าต้องแวะไปซื้อของให้คุณตาก่อนเปิ้นบ่มีนมกินแล้วพี่น้อง นมหมดตู้พี่น้องนมที่แม่สามีให้มาก็หมดอายุกินบ่ได้วันนี้เปิ้นเทกินเด้พี่น้องมันหมดอายุไปวันหนึ่งวันเดียวเองเด้พี่น้องเปรี้ยวเลยเปิ้นยกขึ้นดื่มขายทิ้งบ่ทันเลยพี่น้องมันเปรี้ยวนมหมดอายุหมดนมที่นี่ถ้าหมดอายุวันหนึ่งก็
กินบ่แทบจะบ่ได้เลยเด้พี่น้องเสียเด้พี่น้องที่แรกก็บอกไปบ่เป็นหยังเด้นมมันยังบ่ได้เปิดเด้พี่น้องมันบ่ได้เปิดเลยแต่ว่าเปิ้นคนแก่เนาะกินบ่ทันนะบ่เหมือนคุณตาคุณตาเฮาแม่เปิ้นกินก็ไอ้กินกาแฟเฉยเนาะซื้อมาที2กล่องเพิ่นก็กินหมดบ่หมดนะกินบ่ทันเนาะอย่างคุณตานี่ใส่นมด้วยแล้วก็กินแทนน้ําด้วยเด้นมนะมันก็เลยหมดไวพี่น้องกล่องนึงอยู่ได้แค่วันหรือ2วันเอ้ย2กล่องนี้อยู่ได้แค่2วันกว่าๆนะบ่ถึง3วันเลยซ้ําพี่น้อง2วันครึ่งหมดละต้องไปซื้อใหม่เด้ซื้อมาตุนเพิ่นเลยเด้นมน่ะเดี๋ยวนมเดี๋ยวอีหยังของเพิ่นก็กินยากกินอาหารเพิ่นเนาะอาหารไทยนี่กินง่ายแต่กินแรงแค่นั้นแหละเนาะพี่น้องเนาะเอ้ยหน้าคุณยายนี่มันแดงคักๆเลยที่พี่น้องคุณยายจะปลอดสบายบอกมันอุ่นๆเดี๋ยวได้บ่ฮู้เดี๋ยวกลับมาก็จะมากินยาแก้แพ้อากาศบ่ใช่อากาศมันเป็นอีเด้พี่น้องเดี๋ยวร้อนวันนั้นร้อนแล้วก็มาลมแรงเย็นนิดๆลมแรงแล้วมาเมื่อวานนี่ลมสุดๆเด้พี่น้องบึ้งบึ้งเชื่อบ่พี่น้องคุณยายออกมาสลัดไอ้ผ้าไอ้พยังที่ว่ากันของตกใส่พื้นอะอย่างน่ะพี่น้องโอ้โหแทบจะยืนบ่อยู่แทบปิวเด้พี่น้องลมมันแรงนะพี่น้องขณะคุณยายสลัดแล้วคุณยายแทบจะปิวเด้เชื่อบ่หลานเจ้านายนะเปิ้นจะมาดำน้ําเล่นหรือจะได้บ่ฮู้จะขับเรือไปดำน้ําเล่นจะได้บ่ฮู้เปิ้นแต่งตัวมาดิบดีเลยพี่น้องลงเรือบ่ได้ลงไปบ่ได้พี่น้องยืนลมแทบจะพัดปิวเลยพี่น้องคุณยายยืนเห็นเปิ้นอยู่ก็รถเป็นแน่นตึกเลยเนี่ยอุ้ยลมที่นี่มันแรงมันน่ากลัวเลยพี่น้องแต่ฝ้านี่คุณยายเคยเห็นเมื่อก่อนมาใหม่ๆบ่เคยเห็นเลยพี่น้องเพิ่งมาเห็นเมื่อ2-3 ปีนี่แหละฝ้าแรงแล้วฝ้าเริ่มแรงขึ้นนะพี่น้องเนาะเราก็มาคุยเมามอยรอเวลาไปทํางานรอคุณตาไปส่งทํางานพี่น้องคุณยายก็มาบอกมากล่าวเนาะเพื่อกลับมาแล้วบ่ได้ทําคลิปอีหยังก็มาบอกราตรีสวัสดิ์ทุกๆคนเนาะทางเมืองไทยได้พี่น้องใครรับแล้วหรือว่าที่เมืองนอกนี่ใครเริ่มกินอาหารแล้วอะไรแล้วเข้านอนก็ขอให้นอนรับฝันดีมีโชคมีลาภเดือดตื่นมาให้เจอเงินเจอทองได้โชคได้ลาภเด้อพี่น้องคุณยายก็ยังไม่ได้รับหรอกคุณยายต้องไปทํางานวะน่ะบ่จักเลิกกี่ทุ่มปีนี้คืนนี้พี่น้องพอง,งานวันเกิดเด็กน้องประมาณว่า3 ทุ่มกับ4 ทุ่มแหละพี่น้องคุณยายถึงจะได้กลับมาบ้านนอนเนี่ยพรุ่งนี้ก็มีงานแต่งกับบลูว่าจะได้ไปกี่โมงต้องดูก่อนว่าเคลียร์อีหยังไว้หรือยังเนี่ยแต่เมื่อวานก็เคลียร์ไว้มั่งแล้วเด็กพี่น้องพวกมันฝรั่งอีหยังคุณยายก็ออกแช่น้ำแช่ตู้เย็นไว้แล้วมันฝรั่งเด็กพี่น้องวันเหี่ยวเหี่ยวเด็กพี่น้องปอกปอกนะปอกแล้วก็แช่น้ำไว้แล้วก็เข้าตู้เย็นไว้นะไม่ได้เข้าทรงแข็งนะเข้าตู้เย็นธรรมดานี่พี่น้องมันก็คืนสภาพอวบอิ่มเหมือนเดิมเด้พี่น้องตัวไอ้มันฝรั่งที่มันเหี่ยวๆนะพี่น้องนะวิธีที่ว่าเฮ้ยมันติ่งมันตึงคุณยายก็ได้สูตรมาจากที่ร้านอาหารนี่แหละพี่น้องมันเหี่ยวๆเขาทำจะได้เขาให้คุณยายปอกปอกแล้วก็เอาน้ำใส่กระถางแล้วก็เอามันที่ปอกนะมันฝรั่งเหี่ยวปอกนะเอาใส่ลงไปแล้วเอาไปแช่ตู้เย็นพักกับบ่นานเด้พี่น้องแป๊บเดียวมันก็คืนสภาพคืออวบอิ่มเหมือนเดิมพี่น้องขณะบ่มีบ่เหี่ยวบ่อีหยังเด้พี่น้องเนี่ยสูตรคุณยายก็จํามาแล้วก็มาบอกมากล่าวกันเนาะพี่น้องเนาะมาบอกมาเล่าให้ฟังเพื่อเป็นเอาประสบการณ์ที่คุณยายทํางานมาแชร์กันแล้วกันเนาะว่าอันนี้มันเป็นอีนะอย่าไปทิ้งเนาะยังมันฝรั่งเหี่ยวๆบางคนก็ทิ้งเลยพี่น้องเห็นเหี่ยวแล้วนะอย่าไปทิ้งพี่น้องปอกปอกเนี่ยมันฝรั่งนะปอกปอกแล้วก็เอาแช่น้ําใส่น้ําแช่ปอกเปลือกทิ้งก่อนดีพี่น้องแล้วก็ไปใส่น้ําแช่ไว้แช่เข้าตู้เย็นไว้น้ําเย็นน่ะอย่าไปใส่น้ําร้อนดีพี่น้องน้ําเย็นๆแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้มันก็จะอวบอิ่มเหมือนเดิมพี่น้องมันบ่เหี่ยวเลยพี่น้องเนี่ยล่ะสูตรนี่ก็คุณยายก็ได้มาจากที่ทํางานคุณยายก็เอามาบอกเพื่อ
ื่อใครจะเอาไปใช้ก็ได้เด้พี่น้องอันไหนที่ดีๆคุณยายก็จะเอามาแชร์มาลงทุกคนเนาะได้รู้กันเนาะพี่น้องประสบการณ์ของคุณยายจากที่ทำงาน อันคุณยายก็ลักจำมันแหละพี่น้องเมื่อก่อนคุณยายก็บรรลุเนาะเหี่ยวๆอุ้ยกินบ่ได้เห็นมันเหี่ยวแล้วก็มันงอกขึ้นเด้พี่น้องคุณยายก็ขว้างทิ้งเนี่ยพี่น้องลงถังขยะที่ร้านอาหารเขาบ่ได้ทิ้งเด้พี่น้องเขาปอกแล้วก็เอาเฉพาะที่เป็นรากอะไรนี่นะที่ว่ามันบ่ดีแล้วก็ตัดเฉือนทิ้งนะแล้วเขาก็เอาไปแช่ปอกเสร็จแล้วเอาไปแช่น้ำมาเข้าตู้เย็นเนี่ยพี่น้องขณะมันก็จะคืนสภาพมาเหมือนเดิมพี่น้องนี่แหละคุณยายก็มาแบ่งปันนะความรู้ที่คุณยายได้มาคุณยายก็มาแบ่งปันให้ทุกคนได้ทราบเด้อเพื่อใครทําร้านอาหารเนาะเพื่อบรู้เนาะบรู้วิธีเอ๊ะมันฝรั่งมันเหี่ยวเอาไปทิ้งนะอย่างนี้นะอย่าไปทิ้งพี่น้องปอกเด้ปอกมันมาดูตอนท้ายเนี่ยที่คุณยายเรานี่แหละหัวอาจจะไม่ได้พูดเนาะจะพูดถลีเท่าไหร่เรื่องอื่นเนาะจะไม่มีตอนท้ายนี่แหละพี่น้องเนาะที่ว่ามาพูดเนี่ยพี่น้องคุณยายก็อยากจะให้รู้กันเนาะพี่น้องเนาะอ้าวคลิปนี้ก็จะหมดเวลาแล้วนะพี่น้องเดี๋ยวคุณยายก็จะดีไปทํางานเนี่ยพี่น้องก็เอาสิ่งดีๆมาเล่ามาเม้าโมยให้ฟังเนี่ยพี่น้องเนาะความรู้เก็ตความรู้เนาะเอามาให้มาเล่าให้ฟังกันแล้วกันคนใดรู้แล้วก็แล้วไปเนาะคนใดบ่รู้ก็เอาลองเอาไปใช้ดูเนาะคุณยายก็บ่ได้ว่าคุณยายได้อย่างมาคุณยายบ่ได้มอมห่วงเด้พี่น้องคุณยายก็รู้มาคุณยายก็มาเม้ามามอยมาเล่าให้ฟังเนาะก็บ่ได้เม้ามอยเด้เอาเรียนรู้ประสบการณ์จากที่ทํางานแล้วก็เอาประสบการณ์ตัวเองมาแชร์ว่านี่มันเป็นอย่างนี้นะเนี่ยของอันนี้มันเสียเนี่ยเราสามารถที่จะเอากลับมาคืนใช้ได้นะอะไรเงี้ยเนาะอย่างพวกมันฝรั่งคุณยายรู้คุณยายก็มาบอกให้ฟังเลยพี่น้องเดี๋ยวคุณยายมีอย่างคุณยายมีอย่างดีๆคุณยายก็จะเอามาเล่ามาเม้ามามอยมาสู่กันฟังเนาะพี่น้องอาจจะตอนหัวข้ออาจจะบ่มีเด้แต่ฟังคือจบตอนท้ายมันก็จะมีสิ่งดีๆให้ทุกคนเด้พี่น้องแม่นบ่นะคุณยายก็พยายามนะพยายามหาสิ่งดีๆมาบอกมาก้าวประสบการณ์ดีๆเด้ถ้าไปทํางานน่ะมันมีประสบการณ์มาเรื่อยเลยพี่น้องมีไอ้นู่นไอ้นี่มาใหม่ๆให้รู้เรื่อยเด้พี่น้องเดี๋ยวคุณยายก็จะมีอย่างมาบอกเล่ามาเม้าหมดให้ฟังตลอดเด้พี่น้องคลิปนี้ก็จะจบแล้วเด้พี่น้องคลิปนี้คุณยายก็พอฝากกด Subscribe กดติดตามคุณยายเด้พี่น้องเด้อคลิปนี้ก็ราตรีสวัสดีพี่น้องเด้อนอนหลับฝันดีทุกคนทั้งที่เมืองไทยทั้งเมืองนอกเด้พี่น้องเด้อสวัสดีจ้า